พบกับรายการ Cooking Club ผมเชฟปองครับวันนี้มาพบกับเมนูที่มีชื่อว่าป่อเปี๊ยะกุ้งแฮมชีสนะครับเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยนะครับแอปเปไทเซอร์ที่คุณหนูๆเด็กๆก็น่าจะชอบนะครับแต่ว่าก็มีผู้ใหญ่หลายๆคนที่ก็น่าจะชอบเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เรามาดูกันว่าส่วนประกอบแล้วก็ไส้ของเราปรุงอย่างไรและทำอย่างไรบ้างมาดูกันครับเริ่มจากแผ่นแป้งป่อเปี๊ยะนะครับสำหรับทางบ้านที่ทำปริมาณเยอะๆแล้วออกมาผึ่งไว้แบบนี้ก็ต้องหาผ้าเปียกหมาดๆปิดไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ลมเข้ามาทำให้แป้งเรามันจะแข็งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราเอาออกมาแบบนี้ไส้ก็มีชีสวันนี้ใช้ชีส2ชนิดนะครับก็จะมีเชดดาร์ชีสกับมอสซาเรลล่าชีสเชดดาร์ชีสจะให้ความเยิ้มของชีสออกมานะครับมอสซาเรลล่าจะให้ความยืดนะครับก็มาบวกรวมพลังกันเลย2อันแล้วก็มีกุ้งแฮมเบคอนนะครับจัดเต็มวันนี้เดี๋ยวปรุงรสชาติกุ้งก่อนก็ผ่าแล้วนะครับผ่าครึ่งแบบนี้ก็ใส่ถ้วยนะครับปรุงรสชาตินิดนึงด้วยซีอิ๊วขาวก็ประมาณนี้นะครับกุ้งเราทีนี้ก็เตรียมพร้อมที่จะห่อป่อเปี๊ยะได้เลยนะครับอย่างแรกจะใช้เชดดาร์ชีสก่อนครับใช้ครึ่งนึงเบคอนแฮมกุ้งมอสซาเรลล่าชีสนะครับพริกไทยมายองเนสครับบอกแล้วนะครับว่าเครื่องเราจัดเต็มนะครับแล้วปิดท้ายด้วยเชดดาร์ชีสอีกครึ่งนึงที่เหลือนะครับเป็นอันเสร็จพิธีจะได้แบบนี้แล้วก็เริ่มห่อครับดึงไส้เข้าหาตัวให้แน่นๆ นะครับก็ม้วนอันนี้ก็จะเป็นแป้งสาลีผสมน้ำนะครับก็จะทำหน้าที่เหมือนกาวนะครับที่เอาไว้ปิดแป้งป่อเปี๊ยะตอนที่เราห่อเสร็จตอนท้ายนะครับเอาละครับห่อได้เสร็จแล้วแบบนี้เราก็วางพักไว้นะครับจริงๆแล้วคือจะบอกว่าตอนที่ลองทำที่บ้านเนี่ยครับเคล็ดลับในการทำป่อเปี๊ยะเนี่ยพอเราห่อเสร็จสวยงามแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องนำไปแช่เย็นนะครับเพื่อให้มันเซตตัวนิดนึงนะครับก่อนนำลงไปทอดนะครับจะได้ป่อเปี๊ยะที่มีความสวยงามมากกว่านะครับอารมณ์จะเหมือนคล้ายๆทำซูชินะครับที่เป็นแบบมากิแบบโรโรแบบญี่ปุ่นหรือไม่ก็ทำแซนด์วิชอะไรเงี้ยนะครับคือเราค่อยๆใส่ไส้เข้าไปนะครับก็ห่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราตั้งน้ำมันเนี่ยอุณหภูมิประมาณ180องศานะครับก็พร้อมที่จะทอดได้เลยครับกระทะตอนนี้ก็น้ำมันก็ร้อนได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราเริ่มทอดกันเลยเอาละครับตอนนี้ป่อเปี๊ยะก็สุกแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนช่วงท้ายเนี่ยเราจะเร่งไฟนะครับเพื่อไม่ให้อมน้ำมันนะครับตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะครับก็เอาขึ้นเลยเกล็ดชีสที่เยื้อมออกมานะครับเอาละครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะจัดลงจานกันไว้นะครับเสร็จแล้วครับป่อเปี๊ยะกุ้งแฮมชีสครับ